แรงจูงใจในการยึดอำนาจและปกครองประเทศเมียนมาอย่างถาวรให้มันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนี่มีในแบบที่ผมฟันธงมาตลอดและก็ยังฟันธงอยู่ว่าเฮ้ยไอการเมืองลูกผสมเนี่ยนะฮะกึงก่งๆประชาธิปไตยแบบที่เอาองซานซูจีเป็นดอกไม้ประดับเนี่ยเขาทำแค่ชั่วคราวอยู่แล้วและถ้าไม่จำเป็นเขาก็ไม่ทำเพราะว่าต่อให้เขาไม่ทำประชาชนจะสู้ยังไงทุบกระทะทุบกระทะหน้าตึกคอนโด แค่นั้นใช่ไหมแล้วก็เปิดปลส่องจากรถยนต์ถ้ามีรถยนต์ครับคือพลเมืองเมียนมาทําได้แค่นั้นสถานการณ์มันเหมือน,นในฮในเ n g e r Games เคยดู Hu n g e r g a m ก s ใช่ไหมฮะกลุ่มที่สองคือบริษัท Union of น y a n m มียนไมค o คือนอฟเมกโฮหรือ UMEH ทําทำธุรกิจขนาดกลางเช่นโรงงานผลิตพลอยยกเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์จากไม้อาหารเครื่องดื่มซูเปอร์มาร์เก็ตโรงแรมการท่องเที่ยวแท็กซี่ขนส่งชิปปิ้งก่อสร้างบ้านจัดสรร คือคุณเห็นทหารพรมาะนะ่าเนี่ยคุณคิดถึงทหารไทยทันทีเลยอย่างน้อยทหารไทยเขาเยืดอำน,นาจแต่ว่าเขาไม่ได้ ong, ครอบครองเครือข่ายธุรกิจเยอะขนาดนี้แต่เขาอาจจะอยากนะแต่เขาทําไม่ได้ขนาดนี้บ้านจัดสรรผมยังอ่านไม่ครบฮะผลิตเหล็กกล้านำเข้ารถยนต์และอื่นๆยังมีและอื่นๆอีกนะฮะยังไม่หมดนี่อาจารย์บูงทองเขียนมาปี2 0 1 7เนี่ย UMEH เนี่ยมีธุรกิจ ที่กองทัพเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์สามสิบแปดบริษัทเป็นหุ้นส่วนนะฮะซึ่งก็เป็นเจ้าของกันแหละสิบเก้าบริษัทแต่ถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามสิบแปดบริษัทคือทําแบบไม่ต้องเหนียมอายเลยยิ่งไปกว่านั้นผมอ่านต่อนะฮะกองทัพไม่ยอมเปิดเผยรายได้ที่แท้จริงของตนแต่มหาศาลแน่ๆเช่น global witness เนี่ยประมาณการว่าในปี2014รายได้จากการส่งออกหยกไปจีนอย่างเดียวเนี่ยน่าจะไม่น้อยกว่า3 1หมื่นล้านดอลลาร์ แล้วไม่ต้องห่วงในยุคนี้ยิ่งจะแนบแน่นกับจีนเพราะจีนเขาปกครองด้วยระบบะเผด็จการเขาไม่สนหรอกพมา่าไม่สนหรอกอเมริกาคว่ำบาตรเขาไม่สนเพราะจีนเนี่ยเขาโอเคกับเผด็จการคุณคิดว่ามันเป็นความบังเอิญเหรอฮะที่รัฐไทยในยุคเผด็จการสุดขั้วขนาดนี้เนี่ยคบกับจีนง่ายกว่าคบกับสหรัฐเนี่ย จ้างพงทองเขียนต่อได้เหล่านี้ของกองทัพเมียนมาไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องรายงานหรือถูกตรวจสอบจากรัฐสภาผู้ถือหุ้นคือทหารเท่านั้นแน่นอนว่าพวกในพลมีหุ้นมากกว่าทหารไพร่ธรรมดารายได้นํามาใช้ใจ่ายในกองทัพเพื่อคนในกองทัพได้แก่สวัสดิการทหารโรงพยาบาลทหารโรงเรียนให้บุตรหลานทหารซื้ออาวุธสมัยใหม่เพิ่มเติมจากงบกองทัพที่มีสัดส่วนมากสูงอยู่แล้วสนับสนุนพรรคการเมือง USDP ซึ่งก็แพ้ย่อยยับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ สนับสนุสนง,งานมวลชนสื่อสารมวลชนของกองทัพผลประโยชน์เหล่านี้ช่วยสร้างความสมัครสมานสามาคัคคีให้กับเหล่าทหารในกองทัพอย่างไม่ต้องสงสัยใครๆก็อยากสมัครเป็นทหารขณะที่รัฐบาลไม่มีเงินรัฐธรรมนูญห้าหนึ่งที่ทหารเขียนขึ้นมาเองได้วางอำนาจมหาศาลให้กับกองทัพ25%ของสมาชิกสภาผู้แทนเนี่ยและสภากลุ่มชาติพันธุ์ต้องมาจากกองทัพแต่งตั้งโดยผบอสูงสุดซึ่งก็คือมีนองลายต้องให้ทหารเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดและผลักดนันนโยบายที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ รวมถึงปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเลยมีคนหาเรื่องไงว่าโอ้โหซูจีทอดทิ้งชาติพันธุ์โทษทีฮะทหารนายเมียนมาเลยแหละที่จัดหนักกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่ซูจี6ใน11ของสภาความมั่นคงและป้องกันแห่งชาติจะต้องเป็นทหารที่ยังไม่เกษียณอายุอันนี้คล้ายๆสภากลาโหมของเรานะพอบอะสงสูตรเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีกาาโหมมหาไทยและกิจการชายแดน รัฐธรรมนูญยังให้อำนาจกองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลหากพิจารณาเห็นว่าความสามัคคีเอกภาพและที่ปไตยของชาติกำลังถูกคุกคามหากเกิดสภาวการที่สุ่มเสี่ยงต่อความแตกแยกของชาติหรือแบ่งแยกสหภาพเมียนมากองทัพมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินวงเล็บอย่างที่เขาได้ทำเนี่ยนะฮะที่จะสามารถระง,งับการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างที่เขาได้ทำเนี่ยนะฮะปรับคอรมอเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะลดจำนวนกระทรวงเนี่ยนะฮะแล้วก็ลดฝ่ายพลเรือนหายไปเลยเนะี่ย นิติบัญญัติและตุลาการแต่ให้อำนาจเด็ดขาดอยู่ในมือของผู้บัญชาการฐานสูงสุดฉะนั้นเราจึงเรียกการประกาศภาวะฉุกเฉินโดยนายพลมีหนอ,องลายว่าเป็นรัฐประหารได้แน่นอนมันคือรัฐประหารโดยที่รัฐธรรมนูญ s a ง c t i o คือมันเลวร้ายมากะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้รัฐประหารได้โดยที่ไม่ต้องฉีกเฮ้ยผมคิดว่าน,นั่นคือฉบับต่อไปของเราถ้าเราได้แก้จากฉบับ ปี60นะเพราะว่า trajectory ทิศทางเนี่ยของการบริหารการเมืองและการปกครองโดยรวมของประเทศซึ่งยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างราชานาจากไทยอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยมันมีโอกาสสูงที่จะเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเราเนี่ยแหละจะเดินตามพมา่พมาพม่าไม่ได้เดินตามไทยถ้าพมา่าเขาเดินตามไทยเนี่ย เขาตั้งสารรัฐธรรมนูญเขาตั้งกกตเขาตั้งปปชเนี่ยแล้วก็ให้เป็นเครือข่ายการทํางานเนี่ยถ้าเขาอยากเล่นแบบไทยเขาทาไปแล้วเขาไม่ต้องทําทําอย่างโฉงครึ่มเลยนะฮะโทษทีพลเมืองจะสู้ไงสู้ไหมได้แค่ชูสมนิ้วทําได้แค่นี้ศักยภาพของพลเมืองนะ,ะเปรียบเสมือนใน h u งเก r g เกมสธนูเนี่ยยังไม่มีเลย ลไกลแห่งอำนาจคุมเบ็ดเสร็จเมื่อก่อนเนี่ยพม่าเขาอยากเป็นไทยผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยมีไทยอยากเป็นพม่าะนะ